Xiaomi เปิดตัวที่ชาร์จไร้สายแบบที่ไม่ต้องเอามือถือวางไว้ใกล้ๆนะครับอยู่ห่างกันหลายๆเมตรก็ชาร์จได้โอ้โหล้ำมากๆเลยมี Air Charge คุณผู้ชมครับนี่ Xiaomi นี่ตอนนี้น่าจะเป็นรายแรกๆในโลกนี้เลยที่เปิดตัวนวัตกรรมแบบนี้ออกมานะครับเพราะว่าผมเท่าที่ผมจำความได้ผมยังไม่เห็นอุปกรณ์ตัวไหนที่ชาร์จไร้สายแบบระยะห่างกันเป็นเมตรได้นะเอาประมาณ5เซน10เซนเนี่ยยังพอมีนะแต่ห่างกันเป็นเมตรได้นี่ยังไม่เคยเจอเคยเจอแต่การทดลองครับว่าเขาสร้างขึ้นมาเป็นห้องนึงแล้วก็อัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไปทั้งห้องนั้นเลยทำให้ห้องนั้นเนี่ยมีไฟฟ้าสถิตทั้งห้องแล้วเอาอุปกรณ์เข้าไปวางนะเอาพัดลมเข้าไปวางในห้องนั้นแล้วหมุนเองได้นะฮะพัดลมหมุนเองได้แต่ยังไม่เคยเจอออกมาเป็นแท่นชาร์จแบบนี้ครับนะฮะล่าสุดครับ Xiaomi ได้ทำการเปิดตัว Mi Air Charge ครับเป็นแท่นชาร์จแบบไร้สายที่สามารถชาร์จแบบระดับหลายเมตรได้มือถือนี่ไม่ต้องวางบนแท่นแล้ววางไกลๆเลยอยู่ไกลๆถือลอยๆอยู่ก็ชาร์จได้นะครับหลักการทำงานของแท่นชาร์จตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามันจะมีแท่นชาร์จที่มีขนาดเท่าประมาณเครื่องฟอกอากาศของ Xiaomi นะครับแล้วก็จะมีเสาที่เขาเรียกว่า Phase Interference นะครับ5เสาเพื่อที่จะสแกนหาตำแหน่งมือถือเสา5ตัวแรกเนี่ยจะสแกนหาตำแหน่งของอุปกรณ์ที่จะชาร์จพอเจออุปกรณ์ปุ๊บเนี่ยเขาจะใช้เสาสัญญาณอีกแบบนึงที่ซ่อนอยู่ภายในที่เรียกว่า Phase Control Array นะครับตัวนี้จะเป็นเสาสัญญาณที่มีทั้งหมด144เสาครับส่งสัญญาณแบบ Beamforming ด้วยคลื่นความถี่ระดับ Millimeter Waveเป็นคลื่นระดับแบบ28กิกะเฮิรตซ์หรือ28,000เมกะเฮิรตซ์นะครับบีมสัญญาณกัน144เสาเพื่อที่จะส่งไฟไปที่มือถือเครื่องนั้นมือถือที่รองรับชาร์จไร้สายก็จะเหมือนเอาไปวางบนแท่นชาร์จไร้สายเลยนะครับซึ่งไอ้พลังงานตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าแบบวงจรเรียงกระแสผมไม่รู้ผมพูดถูกหรือเปล่านะครับเขาเรียกว่า rectifier circuitโอ้ใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับแปลงไฟฟ้าจาก AC นี่กระแสสลับเป็นกระแสตรง DC โอ้ยผมไปเรียนสอบตกเรื่องไฟฟ้าอย่าว่าผมนะนะฮะ ไอตัวนี้แหละนะฮะมันจะส่งสัญญาณไปชาร์จได้ถึงแม้มือถือจะอยู่ไกลเป็นหลายๆเมตรก็ตามแต่นะครับขอบเขตที่กำลังไฟที่เขาส่งได้ตอนนี้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้สามารถส่งไฟไปชาร์จที่มือถือได้ในกำลังไฟที่5วัตต์ครับโอ้ย5วัตต์นี่ถือว่าไม่น้อยนะก็ถือว่าใช้ได้เลยกับระยะหลายๆเมตรนี้นะครับเขาบอกว่าตอนนี้ขีดจำกัดของมันยังอยู่ที่ว่าไม่ว่าจะชาร์จตัวเดียวก็ได้5วัตต์ชาร์จอุปกรณ์หลายๆตัวอยู่ในรัศมีเดียวกันก็ได้ตัวละ5วัตต์เหมือนกันไม่ได้เกินนี้แต่ไม่ได้ระบุว่าจะใช้ได้กับอุปกรณ์หลายๆตัวมากแค่ไหนอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาขายนะฮะยังเป็นอุปกรณ์ขั้นเดโมอยู่นะครับซึ่งยังไม่มีกำหนดวางขายครับแต่ว่าเขาก็โชว์ให้เห็นแล้วว่าเขาทำได้นะครับก็คือเอามาขู่คนอื่นไว้ก่อนนะครับก็ถือว่าน่าทึ่งพอสมควรแหละตัวนี้ออกมานี่หลายคนน่าจะฮือฮานะตั้งทิ้งไว้แล้วก็บอกว่าใครเดินผ่านมาก็อุ๊ยทำไมมือถือเราชาร์จนี่เดินผ่านในระยะ 2-3 เมตรนะเท่เลยนะครับอีกหน่อยอาจจะมีบริการรับชาร์จมือถือขอชาร์จมือถือนะครับพี่ขยับเข้ามาใกล้ๆสินี่อยู่ในระยะมือถือคุณกำลังชาร์จนี่เป็นไงเก๋าสุดๆ